ริ่มทำงานเนี่ยตอนอายุ27นะครับตอน23เที่ยว RCA อยู่กำลังดึดอยู่เลยเต้นเต้นเต้นเดาต้นกูเจออีกแล้วเครื่องวางหลังอันนี้บูทูธอีซูซูปาเจโร่มันปี้กันระหว่างอีซูซูกับมิซูสวัสดีครับลูกค้านะครับตามนี้เลยครับโหรถเยอะมากครับรอบนี้จบเลยปะปิดละเรียบร้อยปิดกล้องขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วได้อย่างที่อยากเป็นการรีวิวที่เร็วที่สุดในโลกเลยเปิดแล้วปิดเลยสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับยินดีเข้าต้อนรับนะครับสู่เพจของสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ครับผมแต่ถ้าวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นรถประมาณ7ปีครับ7ปีสภาพไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่ก็คือกลางๆแต่แม่งโคตรถูกลูกค้า ไม่ถูกมากจริงๆวันศุกร์เนี่ยประมูล 11:11 น.ครับผมนะครับแล้ววันจันทร์ก็เวลาเดียวกันนะครับกูเจออีกแล้วเครื่องวางหลังอันนี้บูทูธบูทูธเอาไปใส่ที่หูไม่ได้บูทูธเหี้ยตามสภาพตามนี้เลยไปดูหน่อยขอโทษทุกอย่างให้ดูเนี่ย Isuzu D-Max SLXแบบเนี้ยที่เครื่องมันไม่มีเนี่ยลูกค้าเหตุผลคือไฟแนนซ์เนี่ยจีมยึดอ่ะไปยึดจากอู่ซ่อมรถเพราะว่าเขาไม่จ่ายค่างวดเกิน3งวดเขาไปยึดได้เลยเขามีเอกสารเขาสามารถยึดที่อู่ได้แต่ไฟแนนซ์ไปยึดในบ้านไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นคดีอาญาเป็นการบุกรุกนะครับลูกค้าเปิดราคาเท่าไหร่20,000บาทไอ้ต้นบอกถ้าผิดก็มันอ่ะผมก็มั่วบ่อยผมก็มั่วอันนี้มีเกียร์ด้วยนะเกียร์โยงโยงระยะโยงเกียร์ไว้ไม่ให้หล่นตัวนี้อีซูใครหาตะกี้ที่บอกมานะครับมิสูโทษทีอีซูซูปาเจโร่มันปี้กันระหว่างอีซูซูกับมิสูปีอะไรต้น2017มาดูราคานี่มาดูราคาป้ายแดงแม่งล้าน3เหลือ 600,000 4ปีสูงครึ่งถ้าเป็น Fortuner มันประมาณ 700,000 ตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่จบราคานี้นะผมว่ามันวิ่งสู้ไปถึงเนี่ยเกือบ 700,000 กว่าบาทเลยนะทำเป็นเล่นไปนะเพราะว่าหน้าร้านมันขายอยู่ 900,000 นะลูกค้านะผมเคยเห็นบางตัวไม่โจทย์ 800,000 กว่าเลยนะอันนี้ตัว GT ด้วย GT มันเป็นยังไงอ่ะ GT ก็เป็นตัวท็อปไงมีฟังก์ชันพวงมาลัยครับมัลติฟังก์ชันโอเคสายเหลืองคืออะไรรู้ครับคือก็สายเหลืองครับแจ๊สสีเหลืองอ๋อยรถแต่งทั้งคันบอกโอ้โหยังดี okay. นะมีพระเจิมด้วยไม่ล่อหรอกถ้ามึงขับเร็วอ่ะพระก็เอาไม่ล่อเพราะว่ากระโดดแต่ตอนมึงจะชนแล้วพี่โทษทีรถมันแปลงหน้ามา รถแปลงหน้ามาปี 06ครับตัวนี้เป็นตัวเจน1ตัวแรกขับได้ลูกค้าครับรถป้ายแดงแม่ง 7-800,000 หรือเท่าไหร่เนี่ย 70,000 มาดูรถก่อนได้พรุ่งนี้พี่ผมว่าคันนี้ออปชั่นพอๆกับ Camry เลยนะผมว่าน่าเผื่อดีกว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาลูกค้าไม่ค่อยได้เห็นนานๆเห็นทีคุณไดโซลาต้าคันนี้ปี2012ครับมันดูใหม่นะใหม่2012ลูกค้าป้ายแดงนะผมเดาอันนี้เดานะอันนี้ผมไม่ได้เช็คมาก่อนเดาผมว่าอยู่ประมาณสักล้านหน่อยๆถ้าไม่ถึงล้านก็ประมาณ8-9 ปี12ลด9ปีจากล้านนิดๆเหลือ 200,000 ไซส์เดียวกับ Camry พระเจ้าครับแต่มันเป็นตัวลงถ้าเป็น Camry เนี่ยก็ตกมัน4,500,000กว่าบาทแต่ถ้าเป็นคุณไดปึ๊บแม่งเหลือ 200,000 กว่าบาทจากล้านนิดๆนะล้าน3มานี้ลูกค้าดูดิหน้าร้านขาย 300,000 กว่าคุณไดโซนาต้าจากล้าน1นะครับเหลือ 200,000 ลดปี2012ลด8ปีนะครับหน้าร้านขายอยู่ 300,800 สวยๆดูหน้าดิดูหน้า okay. อันนี้ชุดแต่งมาหรือว่ามันแต่งมาชุดแต่งครับหน้ามันเป็นอย่างนี้เป็นหน้าใหม่แล้วจริงเหรอครับแล้วมันใส่สเกิร์ตมาเหรอใช่ครับใส่ติดสเกิร์ตมาสวยมากคันนี้ลูกค้าผมเริ่มทำงานเนี่ยตอนอายุ27นะครับตอน23เที่ยว RCA อยู่กำลังดึดอยู่เลยเต้นเดาลดมา19ลดปีกว่าแม่งติดสเกิร์ตหมดเลยลูกค้าคันนี้แม่งจัดเลยวิ่ง 20,000 กว่าโลลูกค้าป้ายแดงแม่ง 700,000 เปิด 300,000 ผมว่าแม่งมีจบ 400,000 คันนี้วิ่งกระจุยดูล้อแม็กซ์แม็กซ์18ลูกค้าครับแม็กซ์18รีโว่แม็กซ์18สุดยอดยางยังใหม่อยู่เลยลูกค้าครับ24พฤษภาคมวันเกิดผมนะครับเบิร์ธเดย์ทูยูเดือนนี้คนเกิดเยอะนะผมด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเฮ้ยเอาที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็อวยพรแล้วกันนะครับขอให้ลูกค้าทุกคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโชคดีมีชัยใครเกิดเดือนนี้มาประมูลกับสายมิเตอร์แจ้งฝ่ายประชาธิปไตยแบงค์ด้วยแจ้งเลยเฮ้ยดูอยู่เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้
ป้าเดี๋ยวจะไปบูมมอไซค์แล้วลูกค้าตรงบูมมอไซค์นะครับใครสนใจเชิญ